สวัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเจสันบอนภาคที่3และด้วยความที่ภาคนี้เป็นภาคที่3นะครับใครที่ยังไม่ดูภาค1และภาค2ให้ไปดูภาค1และภาค2ก่อนนะครับเพื่อความไม่งงผมจะแปะภาค1ไว้ที่ตัวไอด้านบนและแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับและถ้าหากว่าใครดูทั้ง2ภาคมาแล้วเชิญรับชมภาค3ได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล้วนๆหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่เจสันบอนหรือว่าพระเอกของเราหลังจากที่พระเอกได้ไปบอกความจริงกับไอเลน่าลูกสาวของเนสกี้จากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกมาแต่เขาก็ยังถูกตามล่าโดยตำรวจรัสเซียอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของพระเอกพระเอกจึงได้เข้าไปในร้านยาแห่งหนึ่งเพื่อหายามารักษาบาดแผลแต่แล้วพระเอกก็ได้เห็นภาพในอดีตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและในความทรงจำครั้งนี้มีภาพของใบหน้าของคนคนหนึ่งที่พาพระเอกนั้นเข้าโปรเจกต์เทรดสโตนแถมยังเห็นใบหน้าของหมอคนหนึ่งที่ลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมของพระเอกเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมให้พระเอกนั้นเข้าโปรเจกต์สายลับอย่างเต็มตัวนั่นทำให้พระเอกตัดสินใจต่อว่าเขาจะสืบค้นต่อไปว่าตัวเองนั้นคือใครกันแน่และหนังก็ตัดภาพมาที่ศูนย์ประชาการลับของ CIA ผู้อำนวยการของ CIA ได้เรียกแพมเข้ามารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของบอนโดยท้ายที่สุดแล้วเออร์ซ่าเครเมอร์ก็ได้สรุปว่าพระเอกนั้นยังเป็นภัยต่อ CIA จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าพระเอกนั้นไม่ใช่ตอนนี้เขาอาจกำลังวางแผนจัดการ CIA อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นตามหาตัวเขาให้เร็วที่สุดจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่เมืองดูรินประเทศอิตาลีหัวหน้า CIA คนหนึ่งประจำดาเล็กที่มีชื่อว่านีแดเนียลเขาได้มาพบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไซมอนรอสนั้นอยากรู้ความเชื่อมโยงของบอนและการตายของมารีเพราะการตายของมารีน่ะเกิดที่อินเดียแต่ว่าการไล่ล่าของพระเอกน่ะถูกไล่ล่าที่มอสโกเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่เมื่อนีนได้ยินรอสถามดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเขาฟังและหนังก็ได้ตัดไปหนังได้ตัดภาพมาที่พระเอกได้เข้ามาหาพี่ชายของมารีเพื่อแจ้งข่าวของมารีและหลังจากที่เขารู้เขาก็ได้ถามพระเอกว่าจะเอายังไงต่อพระเอกจึงได้บอกว่าเรื่องนี้น่ะมันมีคนเริ่มเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนรับผิดชอบพระเอกจะตามล้างบางพวกมันเองและเบาะแสที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือคนที่พระเอกนั้นนึกหน้าออกตอนต้นคลิปและหนังก็ตัดภาพมาที่รอสตอนนี้เขาได้เดินทางมาที่ลอนดอนพร้อมกับโทรบอกใครสักคนว่าเจสันบอนเป็นเพียงรอยร้าวเล็กๆของเทรดสโตนเท่านั้นเคยได้ยินเรื่องของแบล็กไบรอาร์ไหมเดี๋ยวเขาน่าจะสืบเรื่องราวพวกนี้ต่อและเขียนบทความเอาไว้เจอกันนะและหลังจากที่รอสนั้นวางสายไปหน่วยของ CIA ก็เกิดความวุ่นวายทันทีเพราะพวกเขาดักฟังโทรศัพท์ในลอนดอนและดันมีคนพูดว่า Black Briar ซึ่งมันเป็นองค์กรลับสุดยอดของ CIA อีกหน่วยหนึ่งจนทำให้เหล่า CIA ต้องสืบค้นเรื่องราวนี้อย่างเร่งด่วนว่าชายคนนี้น่ะรู้จัก Black Briar ได้ยังไงและคนที่ทำหน้าที่สั่งการปฏิบัติการครั้งนี้นั่นก็คือโนอาห์วัวเซนเขาได้สั่งให้ลูกน้องของเขาจับตาดูพร้อมกับดักฟังว่าตกลงรอสน่ะเป็นใครกันแน่และรู้จัก Black Briar ได้ยังไงซึ่งตอนนี้รอสเขาก็ทำงานเป็นนักข่าวเขาจึงได้กลับมาที่บริษัทของเขาเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับแบล็กไบอาร์ให้หัวหน้าของเขานั้นฟังและก็ได้มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเพื่อติดต่อหารอสซึ่งคนที่ติดต่อเข้ามาก็ติดต่อผ่านโทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานของรอสทำให้ CIA ที่ดักฟังสายของรอสอยู่นั้นไม่ได้ยินเสียงพวกเขาส่วนคนที่โทรมานั่นก็คือเจสันบอนพระเอกได้นัดรอสให้ไปเจอที่สถานีรถไฟเมื่อรอสได้ยินว่าชายคนนี้คือเจสันบอนรอสจึงได้รีบออกไปพร้อมกับโบกแท็กซี่ทันทีและก็ได้มีสายลับคนหนึ่งที่ดักอยู่หน้าบริษัทของรอสได้ยินรอสว่ารอสนั้นจะไปที่ไหนสายลับจึงได้รายงานโนอาห์ทันทีเมื่อโนอาห์ได้ยินดังนั้นจึงได้ติดต่อกับนักฆ่าคนหนึ่งขององค์กรแบล็กไบรอาร์ที่ชื่อว่าแบสเขาได้สั่งให้นักฆ่าคนนี้ไปเตรียมพร้อมที่สถานีรถไฟซะและแล้วรอสก็เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟโดยมีพระเอกนั้นยืนมองตลอดเวลาแต่พระเอกก็ได้เห็นสิ่งผิดปกตินั่นก็คือมีรถหลายคันจับตาดูรอสอยู่พระเอกจึงได้เดินเข้าไปใกล้ๆรอสพร้อมกับหย่อนโทรศัพท์ของเขาไว้ในกระเป๋าเสื้อรอสและโทรเข้าเบอร์นั้นทำให้ทาง CIA ไม่สามารถดักฟังผู้พระเอกได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้ออกคำสั่งกับรอสว่าให้เขาเดินไปตามทางที่พระเอกบอกเพราะตอนนี้น่ะรอสกำลังถูกจับตาดูอยู่ซึ่งรอสก็ได้ทำตามที่พระเอกนั้นบอกจนมาเจอกับพระเอกพระเอกก็ได้ถามว่าคนที่ให้แหล่งข่าวกับรอสนั้นคือใครเพราะสิ่งที่นายรู้มาน่ะจะพวกนั้นน่ะมันตามล่านายอยู่รอสจึงได้พูดขึ้นมาด้วยความตกใจว่าโปรเจกต์ Black Briar ใช่มั้ยพระเอกก็งงเข้าไปใหญ่ว่า Black Briar นั้นคืออะไรรอสจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างน่ะมันเกิดที่คุณเจสันบอนและก็ได้เกิดโปรเจกต์เทรดสโตนขึ้นมาจากนั้นก็ได้เกิดโปรเจกต์ Black Briar ซึ่งเป็นเทรดสโตนอัปเกรดแต่ก่อนที่พระเอกจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่บอกแหล่งข่าวให้กับเขาพวกหน่วย CIA ก็ได้บุกเข้ามาภายในสถานีรถไฟแห่งนี้เพื่อตามหาตัวรอสพระเอกจึงได้ให้รอสน่ะเดินตามที่พระเอกบอกอีกครั้งนึงเพื่อจะหลบหนีพวกมันจนในที่สุดพระเอกก็ได้บอกให้รอสเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งพร้อมกับปิดประตูให้แน่นหนาจากนั้นก็ได้มีสายลับ2คนเดินตามรอสเข้าไปและพระเอกก็ได้เข้าไปจัดการสายลับ2คนนี้พ
พอดีกับภายในร้านนั้นมีกล้องวงจรปิดโนอาจึงได้เห็นหน้าพระเอกอย่างชัดเจนว่าเข้ามาช่วยรอสเมื่อโนอาเห็นดังนั้นเขาจึงมั่นใจทันทีว่าพระเอกนี่แหละเป็นสายให้กับรอสเป็นคนที่ให้ข่าวให้กับรอสพระเอกพยายามจะโจมตี CIA โดยเปิดโปงเรื่องแบ็คไบรอาร์ให้กับนักข่าวคนนี้เมื่อโนอาได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ออกคำสั่งให้นักฆ่าของแบ็คไบรอาร์ที่มีชื่อว่าแปสจัดการทั้งสองคนได้ทันทีเลยเพื่อไม่ให้เรื่องนั้นบานปลายไปมากกว่านี้และนักฆ่าคนนี้ก็ได้ใช้สไนเปอร์เล็งเข้ากลางหน้าผากของรอสเต็มทำให้รอสนั้นเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่อยู่ในสถานีรถไฟส่วนพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้หยิบจับข้อมูลทุกอย่างของรอสที่เขาได้มาและพระเอกจึงได้หนีแปสไปได้ในครั้งนี้จนทำให้แปสและพระเอกนั้นเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนและต่อมาเมื่อพระเอกได้ข้อมูลมาแล้วเขาจึงได้รวบรวมข้อมูลอีกครั้งนึงเพื่อจะแกะรอยตามหาสายข่าวที่ให้ข้อมูลกับรอสมาก่อนหน้านี้ส่วนข่าวการตายของรอสก็ได้ออกข่าวไปทั่วจนทำให้นีนคนที่ให้ข้อมูลกับรอสนั้นเห็นข่าวของรอสตายเขาจึงได้เปิดตู้เซฟของเขาพร้อมกับเอาข้อมูลลับสุดยอดของแบล็คไลอาร์ไปด้วยจากนั้นเขาก็รีบหนีไปทันทีส่วนฝั่งของโนอาเขาก็ได้นัดเจอกับแพมเพื่อชวนให้แพมนั้นมาเข้าร่วมองค์กรของเขาในการจับเจสันบอนในครั้งนี้และดูเหมือนว่าแพมนั้นจะไม่ค่อยพอใจกับผลงานล่าสุดของโนอาสักเท่าไหร่ที่ได้ไปฆ่านักข่าวต่อหน้าคนมากมายขนาดนั้นแต่ถึงแพมจะไม่พอใจยังไงสุดท้ายแพมก็ได้ตกลงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและเมื่อแพมถึงห้องศูนย์ปฏิบัติการของโนอาแพมก็ได้ออกคำสั่งให้ลูกน้องของโนอานั้นสืบหาข้อมูลของเจสันบอนทันทีและให้สืบประวัติข้อมูลของรอสด้วยจนพวกเขานั้นได้รู้ว่ารอสจองเที่ยวบินไปอิตาลีจากนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่ลอนดอนทำให้แพมนั้นมั่นใจมากว่าแบบนี้เจสันบอนน่ะไม่ใช่แหล่งข่าวหรอกเขาไปเจอแหล่งข่าวในอิตาลีแล้วเขาก็กลับมาลอนดอนตอนเช้าจากนั้นก็โทรบอกบก.ของเขาเรื่องแบ็คไบอาร์ส่วนเจสันบอนมาที่หลังสุดเลยแบบนี้น่ะเจสันบอนไม่มีทางเป็นแหล่งข่าวได้หรอกทำให้แพมปวดหัวกับการออกคำสั่งของโนอาเป็นอย่างมากที่ออกคำสั่งให้ฆ่ารอสในสถานีรถไฟและแพมจึงได้บอกว่าแบบนี้คนที่ให้ข้อมูลกับรอสน่ะก็ต้องเป็นเจ้าที่ CIA แน่นอนเพราะฉะนั้นตามหาข้อมูลของเจ้าที่ CIA ที่ปิดมือถือในช่วงที่รอสนั้นไปที่นั่นจนพวกเขาได้เจอรายชื่อ3คนที่ปิดมือถือแพมจึงได้ออกคำสั่งให้สืบค้นข้อมูลของ3คนนี้ทันทีจนข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าคนที่ให้ข้อมูลกับรอสนั้นมีชื่อว่านิวแดเนียลโนอาเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องของเขาน่ะไปตามตัวนิวแดเนียลมาเดี๋ยวนี้พร้อมกับติดอาวุธหนักไปด้วยซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระเอกสามารถสืบข้อมูลมาได้แล้วว่าคนที่ให้ข้อมูลกับรอสมานั้นมีชื่อว่านีนพระเอกจึงได้บุกเข้าไปภายในบ้านของนีนแต่ก็ไม่ได้เจอนีนแต่ได้ไปเจอรูปนึงที่พระเอกนั้นคุ้นหน้า2คนนี้เอามากๆจนทำให้ความทรงจำตอนฝึกโปรเจกต์เทสโตนของเขานั้นกลับมาอีกครั้งซึ่งทั้ง2คนนี้น่ะก็อยู่ภายในช่วงเวลานั้นกับบอนด้วยแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ได้เห็นกล้องวงจรปิดในเซฟเฮาส์ว่ามีเจ้าที่ CIA กำลังบุกเข้ามาภายในห้องนี้และแน่นอนว่าพระเอกสามารถจัดการกับเจ้าที่ CIA ได้อย่างง่ายดายและคนที่พระเอกไม่คาดฝันว่าจะเจอก็ได้บุกเข้ามาด้วยนั่นก็คือนิกกี้ทันทีที่พระเอกเจอกับนิกกี้พระเอกก็ได้ถามเธอไปว่านีนนั้นอยู่ไหนส่วนนิกกี้เธอก็ไม่รู้พระเอกจึงได้จับตัวเธอไปด้วยในระหว่างที่พระเอกนั้นจับตัวนิกกี้มาพระเอกก็ได้ถามนิกกี้ไปว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับนีนและโปรเจกต์แบล็คไบอาร์และหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคุยกันไปคุยกันมานิกกี้ก็อาสาว่าจะช่วยตามหานีนอีกแรงนึงซึ่งตอนนี้นีนนั้นน่าจะไปที่ประเทศโมร็อกโกจากนั้นทั้งสองคนจึงได้หลบหนีเจ้าที่ CIA ที่อยู่รอบนอกได้สำเร็จตัดกลับมาที่ฝั่งของโนอาเมื่อโนอานั้นเห็นนิกกี้เขาก็ได้งงเป็นอย่างมากว่านิกกี้น่ะเป็นใครกันแน่เป็นภัยหรือเปล่าซึ่งแพมก็ได้ยืนยันอีกเสียงว่านิกกี้เธอนั้นไม่เป็นภัยเพราะเมื่อ6อาทิตย์ก่อนเธอยังช่วยพวกเราตามหาตัวเจสันบอนอยู่เลยและนี่ก็คืออีกครั้งนึงที่พระเอกสามารถหนีรอดจากสายตาของ CIA ไปได้และหนังก็ตัดภาพมาที่แพมนั้นเข้าไปถามโนอาตรงๆเลยว่าเรื่องโปรเจกต์ของแบล็คไบอาร์น่ะและเจ้าที่ CIA ที่มีชื่อว่านีนมันเกี่ยวข้องยังไงกันแน่โนอาจึงได้บอกทุกอย่างกับแพมไปว่าแบล็คไบอาร์น่ะคือโปรเจกต์สอดแนมแทรกแซงและลอบสังหารทุกรูปแบบจากทั่วโลกโดยองค์กรนี้ไม่จะเป็นต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลสหรัฐและสามารถออกคำสั่งโดยตรงจากฐานบัญชาการลับหน่วยสอดแนมของ CIA ในนิวยอร์กได้เลยซึ่งมันต่างจากเทรดสโตนที่ต้องขออนุญาตจากหลายขั้นตอนแต่กับโปรเจกต์แบล็คไบอาร์นี้ไม่ใช่โนอายังได้เล่าต่อไปว่านีนน่ะคือหัวหน้าของโปรเจกต์แบล็คไบอาร์ในโซนยุโรปเหนือทั้งหมดทำให้นีนนั้นรู้ข้อมูลทุกอย่างรู้ทุกภารกิจและมือสังหารของแบล็คไบอาร์ทั้งหมดด้วยจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกและนิกกี้พระเอกได้ยื่นรูปนีนและรูปชายอีกคนหนึ่งที่พระเอกไม่รู้ชื่อเพื่อถามกับนิกกี้ว่าชายสองคนนี้น่ะคือใครซึ่งนิกกี้ก็รู้จักเพียงนีนเท่านั้นจึงได้ถามพระเอกไปว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับครั้งนี้งั้นหรอส่วนพระเอกนั้นบอกว่าเขาจำได้วันแรกที่เขาเข้าองค์กรนี้
นีนั้นพาเขาไปหาชายคนนี้และหลังจากนั้นพระเอกก็จำอะไรไม่ได้ซึ่งพระเอกต้องการรู้ว่าในวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้พระเอกนั้นหลุดพ้นจากทุกอย่างไม่อย่างนั้นพระเอกคงไม่สามารถหลุดพ้นไปได้หรอกแต่นิกกี้เธอก็ได้ยินมาว่าการได้เข้าร่วมการทดสอบการเข้าสายลับครั้งแรกนั้นทุกคนต้องทำการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมก่อนเป็นสายลับซึ่งพระเอกก็คือคนแรกในการเข้าร่วมการทดสอบครั้งนั้นเลยเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นพระเอกก็เกิดความงงเข้าไปใหญ่ว่าแล้วนิกกี้น่ะมาช่วยเขาทำไมนิกกี้จึงได้พูดไปว่าก็มันยากไงล่ะที่จะอยู่กับคุณนี่คุณจำอะไรไม่ได้เลยงั้นหรอและหนังก็ได้ตัดไปหนังได้ตัดภาพมาที่เจ้าที่ CIA หรือว่าโนอาเขานั้นได้รู้แล้วว่านีนนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้นีนนั้นได้อยู่ที่แทนเจียโมร็อกโกเมื่อพวกเขารู้ดังนั้นจึงได้สั่งให้นักฆ่าคนหนึ่งของแบล็กไรอาที่มีชื่อเดรสสั่งให้เดนนั้นไปจัดการกับนีนซะส่วนพระเอกและนิกกี้พวกเขาก็ได้มาอยู่ที่โมร็อกโกเช่นกันนิกกี้ได้เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ของเธอพร้อมกับเข้าระบบของ CIA โดยตรงนีนนั้นเริ่มสืบประวัติของนีนพร้อมกับหาโลเคชั่นแต่พวกเขาก็ถูกบล็อกเอาไว้ทำให้พระเอกนั้นรู้แล้วว่า CIA น่ะต้องรู้ตำแหน่งของนีนแล้วแน่นอนและตอนนี้เขาคงกำลังจะถูกสั่งเก็บและให้หามือสังหารที่จะเข้ามาเก็บนีนซะและก็ได้พบว่าชายคนนี้แหละที่ชื่อว่าเดสพระเอกจึงให้นิกกี้หาข้อมูลที่อยู่ของเดสแทนเพื่อที่พระเอกจะสะกดรอยตามเดสไปและจะได้เจอกับนีนซะและเพราะว่าการเข้าระบบอย่างจงแจ้งของนิกกี้ทำให้โนอานั้นรู้แล้วว่าบอลและนิกกี้เองก็อยู่ภายในมอร์ล็อกโคและดูเหมือนว่านิกกี้น่ะจะช่วยบอลด้วยนะตอนนี้โนอาจึงได้ออกคำสั่งว่าหลังจากที่เดสนั้นฆ่านีนแล้วก็ให้มาฆ่าทั้งสองคนซะแพมซึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยก็ได้เกิดปากเสียงขึ้นมาทันทีเพราะเขานั้นมองว่านิกกี้นั้นยังเป็นพวกเดียวกันอยู่ทำให้โนอากับแพมนั้นไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงและแพมจึงได้เริ่มเดินหนีออกจากห้องทันทีตัดกลับมาที่ในฝั่งของมือสังหารของแบล็กไบอาร์ที่ชื่อว่าเดสตอนนี้พระเอกนั้นมาช้าไปเพราะเดสสามารถติดตั้งระเบิดเข้ารถของนีนได้แล้วจากนั้นเขาก็ได้กดระเบิดทันทีพระเอกที่เดินตามมาก็ได้ถูกแรงระเบิดไปด้วยทำให้พระเอกหมดสติไปครู่หนึ่งและไม่นานก็ได้เริ่มมีคนเข้ามามุงดูทำให้เดสเห็นท่าทีว่าไม่ดีแล้วจึงรีบหนีไปทันทีส่วนพระเอกเมื่อเขาได้สติมาเขาก็ได้เห็นว่าตำรวจนั้นกำลังมาทางนี้พระเอกจึงได้รีบวิ่งหนีและจึงได้ไปขโมยรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเพื่อขับหนีตำรวจไปและการไล่ล่าสุดระทึกก็ได้เริ่มขึ้นแต่พระเอกก็สามารถหนีจากตำรวจไปได้แต่มันก็ยังไม่จบฝั่งของเดสนั้นก็ยังมาตามฆ่าพระเอกและนิกกี้ต่อจนได้เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างทั้งสองคนแต่จนท้ายที่สุดแทนที่เดสนั้นจะฆ่าพระเอกได้กับถูกพระเอกนั้นฆ่าซะเองและพระเอกจึงได้เอาโทรศัพท์ของเดสนั้นขึ้นมาพร้อมกับให้นิกกี้น่ะติดต่อไปหาโนอาผ่านโทรศัพท์ของเดสและรายงานว่าทั้งสองคนน่ะตายแล้วเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้พระเอกสามารถวางแผนจู่โจมได้ทันโนอาเมื่อเขาได้ยินว่าทั้งสองคนน่ะตายแล้วแถมนีนเจ้าตัวปัญหาก็ยังได้ตายไปด้วยเขาก็ได้สั่งให้คนน่ะยืนยันเรื่องนี้มาโดยเร็วและรีบโทรหาคนคนหนึ่งทันทีนั่นก็คือผอ.เออร์ซ่าเครเมอร์ว่าตอนนี้เจสันบอลและนิกกี้ได้ตายแล้วไม่มีทางที่เรื่องนี้น่ะจะสาวมาถึงท่านแน่นอนเออร์ซ่าจึงได้พูดย้ำกับโนอาไปหลายครั้งว่าอย่าลืมทำให้แพมน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แบ็คไบอาร์น่ะพังคนที่จะเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้นั่นก็คือแพมหลังจากที่โยนความผิดให้แพมเสร็จแล้วเราค่อยเริ่มสร้างองค์กรใหม่กันและหนังก็ตัดภาพกลับมาที่พระเอกได้ให้นิกกี้ย้อมผมดำและก็ตัดผมสั้นซะจากนั้นก็ได้ให้นิกกี้น่ะหนีไปคนเดียวเพราะพระเอกจะกลับไปที่สหรัฐเพื่อจบเรื่องนี้เพียงคนเดียวและเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปที่จะให้นิกกี้ไปด้วยและนิกกี้จึงยอมทำตามที่พระเอกบอกจากนั้นก็เดินขึ้นรถพร้อมก็หายไปและตัดภาพมาที่ในฝั่งของโนอาผู้ช่วยของเขาที่มีชื่อว่าเรย์ได้เดินเข้ามารายงานเกี่ยวกับศพซึ่งศพนี้มันไม่ใช่ศพของเจสันบอลแต่กลับเป็นศพของเดรสมือสังหารที่พวกเขานั้นส่งไปทำให้โนอานั้นรู้แล้วว่าเจสันบอลยังมีชีวิตอยู่ส่วนในฝั่งของแพมผู้ช่วยของแพมก็มารายงานเช่นกันว่ามีพาสปอร์ตใบหนึ่งซึ่งเป็นหน้าของเจสันบอลได้เข้ามาภายในประเทศซึ่งเรื่องนี้พวกโนอาก็คงยังไม่รู้เพราะถ้ารู้พวกนั้นคงหนีไปแล้วและพระเอกคงจงใจที่ทำให้พวกเขานั้นเห็นหลักฐานครั้งนี้พระเอกต้องมีแผนอะไรแน่พวกเขานั้นคิดว่าพระเอกคงกำลังพยายามสื่อสารกับแพมอยู่แพมจึงบอกว่างั้นก็ให้สื่อสารกลับไปเพราะแพมนั้นรู้ว่าพระเอกต้องการอะไรตัดกลับมาที่สถานีรถไฟที่พระเอกนั้นเดินทางมาถึงอยู่ๆก็ได้มีเสียงตามสายประกาศชื่อที่พระเอกใช้ในพาสปอร์ตออกมาโดยแพมต้องการจะสื่อให้พระเอกรู้ว่าแพมนั้นรับทราบแล้วที่พระเอกนั้นต้องการจะสื่อจากนั้นพระเอกก็ได้ไปซุ่มอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของตึก CIA และก็ได้ไปเฝ้ามองโนอาซึ่งโนอาก็กำลังเก็บแฟ้มโปรเจกต์ลับของแบล็กไบอาจากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มโทรหาแพมโดยตรงโดยพระเอกนั้นเริ่มพูดขึ้นไปก่อนว่าได้ยินว่าคุณน่ะตามหาผมอยู่หรอตามหาทำไมส่วนแพมก็ได้บอกว่าฉันต้องการจะขอบคุณคุณน่ะเรื่องเทปบันทึกเสียงพระเอกก็ได้ถามไปว่าแล้วเป็นทางการไหมซึ่งแพมก็บอกว่าไม่แล้วพระเอกก็กำลังจะวางสายแต่แพมก็ได้บอกว่าให้พระเอกนั้นหยุดรอก่อนจากนั้นแพมก็เริ่มบอกชื่อจริงพระเอกวันเกิดพระเอกปีเกิดพระเอก
พระเอกถึงได้บอกกับแพมไปว่าพักบ้างเถอะแพมคุณดูเหนื่อยๆนะทำให้แพมนั้นรู้ตัวแล้วว่าพระเอกจับตาดูเขามาโดยตลอดและที่สำคัญเสียงที่ทั้งคู่นั้นคุยกันมีคนที่ดักฟังอยู่ตลอดนั่นก็คือโนอาและโนอาจึงเริ่มสืบข้อมูลว่าเรื่องนี้น่ะมันแปลกๆเลยนะเขาได้เข้าไปห้องปฏิบัติการของเขาพร้อมกับสั่งลูกน้องของเขาว่านี่คือเรื่องของความมั่นคงของชาติมีชายคนนึงที่มีชื่อว่าเจสันบอนเขานั้นยังไม่ตายและเขาก็อยู่ใกล้ๆพวกเราส่วนแพมเมื่อเธอได้ยินพระเอกพูดอย่างนั้นเธอจึงบอกว่าเธอจะออกไปนอกตึกเพื่อแสดงตัวให้พระเอกนั้นเห็นโนอาเมื่อรู้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องน่ะติดตามสายของแพมทันทีพร้อมกับจับตาดูเธอทุกฝีก้าวและบอกให้สายลับนักฆ่าของแบล็คไบอาทุกคนเข้าจู่โจมพระเอกเพราะจู่ๆแพมก็ได้ข้อความว่าพระเอกนัดสถานที่มาพวกเขาจึงได้รวบรวมกำลังพลเพื่อจะไปดักจับพระเอกรวมถึงโนอาก็ไม่พลาดที่จะไปดักรอพระเอกด้วยอีกคนนึงแต่เมื่อแพมเขาไปถึงที่นัดหมายพวกเขาก็นั่งรอพระเอกอยู่ตั้งนานแต่แล้วพระเอกก็ไม่มาสักทีแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีคนคนนึงโทรเข้ามาหาโทรศัพท์ของโนอาซึ่งมันก็เป็นเบอร์ส่วนตัวของเขาและคนคนนั้นก็คือพระเอกพระเอกได้บันทึกสายโทรศัพท์ของโนอาเอาไว้ด้วยว่าโนอาเนี่ยพูดชื่อจริงว่ายังไงจากนั้นโนอาก็เริ่มบอกกับพระเอกว่าทำไมไม่เข้ามาคุยกันในห้องของผมล่ะพระเอกก็บอกว่าคงไม่ใช่มั้งถ้าคุณอยู่ในห้องเราคงเจอกันไปแล้วสิทำให้โนอานั้นรู้ได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของพระเอกพระเอกนั้นอยู่ภายในห้องของโนอาเรียบร้อยแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้เทปบันทึกเสียงที่ใช้เสียงพูดของโนอาเข้าไปที่ตู้เซฟของเขาทำให้ตู้เซฟนั้นเปิดออกได้พระเอกนั้นกวาดเอกสารของแบล็คไบอาไปจนเรียบจากนั้นก็หนีออกมาจากตึกนั้นได้สำเร็จในฝั่งของแพมผู้ช่วยของเขาก็ได้ขับรถมารับแพมจึงบอกว่าให้ไปอีกสถานที่หนึ่งพร้อมกับเตรียมปืนไปด้วยซึ่งสถานที่นั้นมันก็คือสถานที่อดีตศูนย์ฝึกของพวกพระเอกส่วนแปร์ตนักฆ่าของแบ็คไบอาประจำลอนดอนตอนนี้เขาได้อยู่ที่นิวยอร์กเช่นกันแปร์ตจึงได้รับคำสั่งด่วนจากโนอาเพื่อให้ไปไล่ล่าพระเอกซะและสายลับทั้งคู่ก็ได้ล่ากันอย่างดุเดือดกลางท้องถนนจนสุดท้ายรถของแปร์ตและบอนนั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุแต่ฝั่งของพระเอกนั้นยังสามารถเดินลงมาได้ต่อแต่ฝั่งของแปร์ตหมดสภาพกลางพวงมาลัยพระเอกนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับปืนจ่อแปร์ตแต่สุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจไว้ชีวิตเขาและเดินจากไปและพระเอกก็ยังไม่หยุดที่จะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ฝึกเก่าของเทรสโตนซึ่งเป็นสถานที่ในการทดลองพระเอกเพราะพระเอกนั้นต้องการเข้าไปหาด็อกเตอร์คนหนึ่งหรือว่าหมอที่ทำการทดลองเขานั่นเองส่วนโนอาเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบโทรบอกให้ด็อกเตอร์เฮิร์ตรีบหนีออกมาจากศูนย์ฝึกนั้นซะเพราะบอลน่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ด็อกเตอร์ก็ยืนยันว่าเขานั้นจะไม่หนีเดี๋ยวเขาจะถ่วงเวลาบอลเอาไว้ที่นี่เพื่อให้ CA น่ะรีบมาจับตัวเขาออกไปซึ่งฝั่งพระเอกทันทีที่เขามาถึงตึกคนที่ดักรอเขาอยู่นั่นก็คือแพมที่ได้มาดักรอพระเอกอยู่ก็ได้เริ่มพูดกับพระเอกไปว่าจริงๆแล้ว CA ไม่ควรทำองค์กร2องค์กรนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเทรสโตนหรือว่าแบ็คไบอาร์มันไม่ใช่สิ่งที่องค์กรของ CA นั้นควรจะทำและแพมจึงเลือกที่จะไม่ขวางทางพระเอกที่พระเอกนั้นจะไปต่อพระเอกจึงได้ยื่นกระเป๋าที่มีข้อมูลของแบ็คไบอาร์ทั้งหมดให้กับแพมบอกเธอว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการน่ะอยู่ในนี้แล้วและแพมจึงได้บอกกับพระเอกว่ามันจะดีกว่านะถ้าเราเข้าไปในศูนย์ฝึกนี้พร้อมกันเราทั้งคู่สามารถช่วยกันได้นะบอลแต่พระเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าตัวตนของผมน่ะเริ่มต้นที่นี่และมันก็จะจบที่นี่เช่นกันและพระเอกก็ได้เดินเข้าไปภายในตึกส่วนแพมเมื่อเธอได้ข้อมูลของแบล็คไบอาร์มาแล้วเธอก็กำลังจะหนีไปเช่นกันแต่พวกโนอาก็ได้เดินทางมาถึงตึกนี้ก่อนทำให้แพมนั้นจำเป็นต้องเดินเข้าไปภายในตึกด้วยแพมนั้นเดินเข้าไปหาเครื่องส่งแฟกเครื่องนึงพร้อมกับโทรรายงานส่วนของเขาว่าเขาต้องการส่งเอกสารอย่างลับๆหลังจากนั้นเธอก็ได้ลงมือส่งแฟกข้อมูลเกี่ยวกับแบล็คไบอาร์ไปให้ศูนย์บัญชาการของเธอทันทีส่วนโนอาทันทีที่เขาเข้ามาภายในตึกนี้ได้เขาก็เข้าไปในห้องกล้องวงจรปิดเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง3นาทีและเขาก็ได้เห็นแพมเดินเข้าไปในห้องนึงโนอาจึงได้บอกว่าเดี๋ยวแพมน่ะเขาจัดการเองพร้อมกับเดินออกไปและหลังจากที่โนอาได้เข้าไปเจอแพมก็สามารถส่งแฟกได้จนสำเร็จแล้วและก็ได้บอกกับโนอาไปว่าคุณควรจะจ้างทนายเก่งๆเอาไว้นะและเธอก็ได้เดินจากไปส่วนคนที่มายังตึกนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าที่ CA หรือพระเอกเท่านั้นยังมีนักฆ่าคนหนึ่งนั่นก็คือแปดเขาสามารถลุกเดินได้แล้วและก็มายังตึกนี้เรียบร้อยส่วนในฝั่งของพระเอกเขาก็สามารถเข้าถึงตัวดร.เฮิร์ทได้แล้วพระเอกก็ได้ซักถามดร.เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาและดร.ก็ยอมเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าพระเอกนั้นอาสาเข้ามาในหน่วยนี้ด้วยตัวเองพระเอกนั้นยอมทิ้งชื่อเดวิดเวฟด้วยความสมัครใจเมื่อผ่านโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วพระเอกก็ได้ชื่อใหม่ที่มีชื่อว่าเจสันบอนซึ่งเหตุผลที่พระเอกมาเข้าโปรเจกต์นี้ก็เพราะว่าพระเอกนั้นต้องการช่วยชาวอเมริกันเพราะโปรเจกต์ได้โฆษณาว่าถ้าพระเอกเข้ามาในนี้พระเอกจะสามารถช่วยชีวิตได้หลายชีวิตและพระเอกจึงยอมฝึกอะไรหนักๆเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวตนของเขาให้เป็นอย่างที่พวกเขาต้องการและเมื่อตอนนี้พระเอกนั้นรู้เรื่องทุกอย่างแล้วว่าเขามาเป็นเทรสโตนได้ยังไงซึ่งตอนนี้เขาจะไม่ใช่เจสันบอนอีกต่อไปและด็อกเตอร์ก็จึงได้ถามกับพระเอกไปว่าแล้วยังไงคุณจะฆ่าผมงั้นหรอพระเอกจึงตอบว่าไม่
คุณมันไม่ควรได้รับเหรียญเกียรติยศและทันใดนั้นหน่วยของ CA ก็ได้เข้ามาถึงตัวพระเอกพอดีและแปสมือสังหารก็ได้เข้ามาด้วยบอนนั้นได้หนีขึ้นไปยันดาดฟ้าของตึกจนพระเอกไม่มีทางที่จะหนีต่อไปและแปสก็ได้เข้ามาพอดีพร้อมกับเอาปืนจ่อไปที่พระเอกและได้ถามพระเอกไปว่าทำไมถึงไม่ยิงเขาพระเอกจึงได้พูดกับเขาไปว่าก็ดูสิ่งที่เราเสียสละไปสิดูสิ่งที่นายทำสิจากนั้นพระเอกก็ได้หันหลังพร้อมกับกำลังจะกระโดดลงไปในฝั่งของแปสถ้าเขาจะยิงพระเอกให้ตายตอนนี้เขาก็ยิงได้แต่เขากับลดปืนแต่ก็ได้มีคนนึงนั่นก็คือโนอาเข้ามาจากด้านหลังพร้อมกับยิงพระเอกพระเอกที่โดดลงมาจากตึกเขาก็โดดลงน้ำพอดีและหนังก็ได้ตัดไปหนังได้ตัดภาพมาที่นิกกี้เธอนั้นอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็ได้มีข่าวนึงออกมาทางทีวีนั่นก็คือข่าวขององค์กร Black by R ที่ถูกแชร์ออกมาอย่างหนักและคนที่ออกมาเปิดโปงโปรเจกต์นี้นั่นก็คือคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวิดเวฟแต่พวกเขาก็ยังหาตัวเวฟไม่เจอซึ่งเวฟมีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือเจสันบอนทางเจ้าหน้าที่พยายามหาตัวมากว่า3วันแล้วแต่ก็ยังไม่เจอศพของเวฟเลยทันทีที่คำประกาศนี้ออกมานิกกี้ก็ได้ยิ้มออกมาทันทีเพราะเธอนั้นมั่นใจมากว่าพระเอกสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและหลังจากองค์กร Black by R ได้ถูกแชร์ออกมาผู้พันไบเออร์ก็ได้ออกคำสั่งให้สังหารมือสังหารทุกคนลงซะโดยปกติมือสังหารจะได้รับการจ่ายยาในการควบคุมอารมณ์และสติแต่คราวนี้พวกรัฐบาลได้ส่งยาให้ทำให้หัวใจวายออกไปแทนซึ่งมันก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาค4ทั้งภาครอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาค3เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าเราจะสร้างความสนุกให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยคะแนนของภาค3ที่มีชื่อภาคว่าปิดเกมล่าทรชนก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง8คะแนนส่วนในฝั่งของคะแนน Rotten ได้ไปถึง 92% กันเลยทีเดียวนะครับและเช่นเคยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณครับ